ใครมีอะไรค้างคาใจอยากจะถามอยากจะคุยกับวัฒน์ธงจัดมาเลยนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสต์ฝึกดูบูย่าให้เพชรแดนบนเหมือนสุภชัยโบลิกิได้ไหมฝึกได้ไหมฝึกได้ครับแต่วิธีการเพซซิ่งมันก็จะต้องอีกแบบหนึ่งคือโบลิกิกับสุภชัยใจเด็ดเนี่ยถ้าพูดถึงการเล่นไฮเพซซิ่งมันจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดเพซซิ่งใช้กำลังใช้ความเร็วความแข็งแรงเหมือนกับยุคของเจเก้นคอปใหม่ๆที่จะเล่นแบบไล่บีแต่มันอาจจะไม่สำเร็จกับนักเตะบางคนอย่างดูบูย่าเนี่ยเพซซิ่งแดนบนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ในเรื่องของโพซิชันเยอะขึ้นโพซิชันเพซซิ่งผมมาวิเคราะห์แล้วว่าเพซได้แต่ต้องเพซด้วยวิธีการมากขึ้นเหมือนกับเฟมิโน่ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่เฟมิโน่เขาก็เพซเป็นอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งถ้าจะให้แยกผู้ได้เห็นภาพก็ประมาณแบบนี้แต่สำหรับผมเนี่ยดูบูย่าเนี่ยคือนักเตะที่ดูเหมือนว่าจะตอบโจทย์การเล่นเกมรุกของทางบุรีรัมย์ในช่วงที่ไม่ต้องการเล่นไฮเพรสซิ่งที่มันต้องใช้พลังงานเยอะดูบูย่าเป็นกองหน้าที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการพักบอลนะครับการหม่งหรือการยิงเขาต้องยอมรับนะดูบูย่าและดูบูย่าเนี่ยเป็นนักเตะที่คือเรามองออกไปเราก็รู้ครับว่าเขาเป็นมิดเขาตอบรับศักยภาพตอบรับแทคติกของทีมได้ดีคือโดยรวมบรูบูย่าดีมากแต่อาจจะมีหนึ่งหัวข้อเท่านั้นครับที่เป็นรองสุภชัยกับบรูกิคือเรื่องของไฮเพซซิ่งคือความดุดันดังนั้นอาจจะปรับมาเล่นรับแดนกลางลอยต่อเส้นระหว่างแดนที่2กับแดนที่3อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ใช้ในเรื่องของเกมคอมแพคแล้วก็ในเรื่องของโพซิชันในเรื่องของตำแหน่งเพซซิ่งโดยใช้ตำแหน่งอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับว่าเพซซิ่งโดยใช้ตำแหน่งทำยังไงอันนี้มันคืออีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขึ้นไปเพซซิ่งโดยใช้ตำแหน่งซึ่งผมเชื่อว่ามาสะเตรียมไว้แล้วนะกับการที่ใช้ดูบูย่าใช้โพซิชันเพซซิ่งโดยใช้ตำแหน่งก็น่าจะเหมาะกับดูบูย่าเพราะว่าเวลาเล่นเกมรุกดูบูย่าดูเหมือนจะตอบโจทย์นะดูเหมือนจะตอบโจทย์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสต์